สวัสดีครับคราวนี้ผมจะลองพาเพื่อนๆมาแนะนำให้รู้จักกับตัวลูกเล่นของ Sonic Sun นะครับบนสมาร์ทโฟนถ้าทุกตัวของ Sonic Sun จะมีลูกเล่นตัวหนึ่งที่เรียกว่า Timescape ครับซึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือจากความเคลื่อนไหวบนเครื่องสมาร์ทโฟนของเรามาแสดงขึ้นในรูปแบบของการ์ดครับการ์ดจะเห็นได้ง่ายรูปแบบนี้ทีนี้ก็ตัวนี้จะมีวิดเจ็ตของตัวลูกเล่นนี้ให้อยู่แล้วบนหน้าจอของเราอย่างเช่นว่าบนตัวนี้ครับหน้าจอนี้ผมได้อัดวิดเจ็ตของตัว Timescape เอาไว้สามารถกดเลือกสกอร์ดูได้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยบนเครื่องของเรานี่ครับหากลองเล่นบนเครื่องนี้ของโซลูชันรุ่นใหม่แล้วจะรู้สึกมันเร็วมากครับแต่หากไปเล่นในเครื่องเก่าๆอย่างเช่นเครื่องราคาต่ำกว่าหมื่นนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะช้านิดนึงทำให้มันถ่วงเครื่องวิธีการใช้งานครับลองกดเข้ามาดูข้างในนะครับก็จะเห็นข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเช่นว่าเรามี account ของอะไรบ้างที่เราล็อกอินไว้อยู่เช่นนี้เป็น Twitter ซึ่งผมไม่ได้ล็อกอินเข้าไปสามารถกดล็อกอินเข้าไปเพื่อลงทะเบียนเข้าไปใช้งานได้เลยนี่ครับปุ๊บลงทะเบียนใช้งานได้เลยหรือถ้าต้องการดูผม Facebook ก็กดสไวด์ซ้ายหรือขวาเพื่อที่จะไปดูหน้าอื่นได้เช่นนี้ของ Facebook ครับก็จะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างแสดงข้อมูลนี้จะแสดงรูปของการ์ดครับสามารถกดย้ำที่รูปหนึ่งทีเพื่อดูรายละเอียดของการ์ดได้ในการสร้างการ์ดนะครับในตัว Timescape ก็จะดึงเอารูปจากหน้าวอลของเพื่อนของเราที่ใช้งานอยู่เช่นคนที่ใช้รูปบอกเป็นรูปนี้เหมือนจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกตัวไทม์ไลน์ครับเขาสร้างมาจากไทม์ไลน์ของตัว Facebook ครับดึงภาพจากไทม์ไลน์ขึ้นมาแสดงบนเป็นแบ็กกราวด์ของการ์ดเลยนี่ครับก็เห็นสตาร์ทของเพื่อนเราแต่ละคนโชว์ขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งพวกไลน์อื่นก็เช่นจะเป็นดูข้อมูลของข้อความที่เข้ามาก็ได้หรือข้อมูลของการโทรศัพท์ที่เข้ามาก็ได้เป็นล็อกว่ามีใครโทรหาเราบ้างในตอนนี้ครับมีเรื่องต่างๆให้เราเล่นมากมายลองดูกันได้ครับนี่ครับคือข้อสร้างของทางสเก็ตทั้งหมด